ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider ครับนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับรถจักรยานแล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเอามาอาทิตย์ที่แล้วมีค้างอยู่สมมติเรื่องของบัตรใช่มั้ยใช่บัตร World Superbike ครับอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์นี้แล้วนะครับจะถึงแล้วเสาร์อาทิตย์นี้จะถึง11 12นี้สีน้ำเงินที่เห็นอยู่คือบัตรไซส์แตนส่ง SMS เข้ามาแล้วมีคำถามว่าคุณอยากไปดูกับใครเอาง่ายๆแค่นี้แล้วก็วงเล็บต่อท้ายมาว่า WSBK นะครับปึ๊บสีส้มนี่สีส้มอันนี้คือบัตรแกนสแตนครับต้องบอกบัตรแกนสแตนนี่มูลค่า 1,500 บาทดูได้2วันนะ2วันจริงๆดูได้2วันทั้ง2อันน่ะแต่ว่าราคามันต่างกันเพราะเป็นแกนสแตนกับไซส์สแตนนะครับนะครับเอาง่ายๆก็คือตัวบัตรสีส้มในตัวแกนสแตนก็คือโฟนอินเข้ามาหาเราโทรเข้ามาพูดคุยกับเราเดี๋ยวเราถูกใจเราให้เลยแน่นอนดีกว่านะโทรเข้ามาหาเรานะครับนะครับต้องบอกย้ำว่าอาทิตย์นี้แล้วนะใช่เพราะนั้นรีบเข้ามาร่วมสนุกกับเราเดี๋ยวแจกตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสสุขที่แล้วนี่เราแจกไปบ้างแล้วตอบไปแจกไปบ้างแล้วเพราะว่าเขามีคนโทรเข้ามาในรายการด้วยแล้วก็ส่ง SMS มาด้วยนะครับยังฝากไว้บัตร World Superbike โทรเข้ามาใช่นะครับแล้วก็ SMS เข้ามาได้ได้เลยนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณร้านดีเจริญยนต์ครับต้องบอกว่าเป็นร้านจะซื้อจะขายนะครับ Big Bike ในราคาที่จับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070หรือว่าเข้าไปที่www.dbigbike.com หรือว่า Facebook ก็คือดีเจริญยนต์ภาษาไทยนี่แหละครับก็จะมีภาพรถอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกสัปดาห์นะครับรวมทั้งลิสต์ตารางการผ่อนราคาดาวดอกเบี้ยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยต้องบอกว่ารถที่นี่รับประกันไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนครับแล้วก็รถที่นี่ต้องบอกว่าสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็เขาสามารถดูแลเซอร์วิสหลังการขายหลังการขายได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าลดคุณภาพทีเดียวเพราะนั้นใครที่จะเริ่มตั้งแต่ขยับซีซีครับเปลี่ยนแนวครับที่นี่เลยเพราะรถมีตั้งแต่250ซีซีจนถึง 1,000 ซีซีนี่นะครับมีทุกแนวทุกแบบจะสปอร์ตนักเก็ตทัวริงแอดเวนเจอร์มีหมดนะครับก็ฝากไว้ด้วย1ร้านกับร้านดีเจริญยนต์ครับนะครับก็บอกแล้วเป็นร้านมือ2ที่ไม่มีใครทำนะขายรถมือ2แล้วการันตีมีวารันตีให้ด้วยอ่ะนะครับมีปัญหาอะไรกลับมาคุยกันมาซ่อมอะไรให้นะครับจะซื้อจะขายนะย้ำจะขายรถก็ติดต่อที่นี่ได้ได้เพราะรับซื้อรถเหมือนกันเงินสดถึงที่ครับพร้อมจบกันกลางอากาศได้เลยถ้าเราซื้อด้วยปิดได้หมดนะครับไปทุบไปเป็นแค่ว่าไปถมให้เสร็จแล้วก็เอารถใหม่ได้เลยพร้อมจริงๆสำหรับร้านนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่ารถสภาพดีสวยงามไปลองมาแล้วนะครับมีข่าวมาฝากนิดนึงนี่ก็เป็นว่าเอาบุญมาฝากกันนะครับสำหรับ Speed Rider ของเรา Speed Channel ทั้งช่องดีกว่านะครับก็เรียกว่าจับมือร่วมกับบขส.ครับนะครับซึ่งเป็นรถ VIP รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะครับก็จัดกิจกรรมนะครับเชิญทริปไหว้พระ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยรับสมัครจำนวน120ท่านนะครับจะเดินทางก่อนวันที่18มีนาคมนะครับก็จะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจะไปไหว้พระ9วัดโดยเก็บค่าสมัครเพียงท่านละ999บาทครับพร้อมอาหารเช้ากลางวันเย็นนะครับสัมผัสกับบรรยากาศในวัดสัมผัสกับร้านอาหารสุดแสนอร่อยมีเซเลบดาราร่วมกิจกรรมร่วมทริปเราไปด้วยรวมทั้งพิธีกรในช่องด้วยใช่นะครับเรียกว่าอิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มท้องด้วยถูกต้องนะครับเริ่มตั้งแต่วัดอะไรบ้างนะไปวัดแรกครับวัดพนัญเชิงนะครับวัดที่2วัดใหญ่ชัยมงคลวัดมหาธาตุนะครับวัดสุวรรณดารารามราชวิหารนะครับแล้วก็แวะทานอาหารกลางวันกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานใครไปอยุธยาก็ต้องนี่แหละครับร้านนี้แล้วก็จากนั้นแล้วก็จะพามาแวะซื้อของฝากกันที่โรตีสายใหม่โรตีสายใหม่ของร้านบางหมัดบางหมัดนี่ต้องแวะแน่นอนต้องแวะแน่ดูเพราะดาราทุกคนจะมีรูปติดไว้ตรงนั้นหมดทุกคนไปต้องมีนะครับแล้วก็ต่อกันที่วัดที่5ครับวัดพระศรีสันเพชรนะครับวัดพระนาเมรุวัดพระนอนวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็วัดชัยวัฒนารามถ้ามีเวลาว่างอาจจะเป็นวัดที่10อาจจะไปวัดทักกะร้องถ้าเวลาไม่ได้ก็เราก็จะตรงเข้าไปที่ร้านอาหารนะครับเรือนไทยกุ้งเผาสมมติว่าเราใน999บาทนี้เรามีอาหารให้แล้วนะครับครับแต่ถ้าใครจะทานกุ้งเผาเพิ่มเติมเรามีกุ้งบิ๊กไซส์ในราคาพิเศษแค่500บาทใช่เพียงแค่คุณแจ้งความจำนงมาตอนที่ต
อนที่คนสมัครนี่แหละนะครับนะครับแจ้งว่าจะทานกุ้งด้วยก็จะเพิ่มเติมจากกี่ตัวก็ว่าไปเขามีกุ้งแค่ราคาพิเศษเป็นบิ๊กไซส์นะครับราคาแค่500บาทตัวละ500นะครับแต่ถ้าไปซื้อเองเนี่ยประมาณตัวละ900ถึง 1,000 บาทใช่นะเราจัดให้พิเศษเราดีลให้พิเศษสำหรับร้านอาหารด้วยแล้วก็บขสด้วยต่างๆเนี่ยจัดทริปนี้คือว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันไปเลยแล้วระหว่างออกทริปเนี่ยนะครับรถแต่ละคันที่ไปเนี่ยนะบขสเนี่ยก็จะมีเรื่องมังคุเทศนะครับเป็นไกด์ของทท.นะครับให้ร่วมให้ความรู้ว่าจะเป็นเรื่องของวัดประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วก็วิธีการไหว้ของแต่ละวัดที่ไม่เหมือนกันถูกต้องวัดไหนไหว้อะไรยังไงจุดธูปกี่ดอกไหว้ตรงไหนก่อนต้องขออะไรเรื่องอะไรวัดไหนเหมาะสมกับเรื่องอะไรเขาได้มีอยู่แล้วก็ว่าไปเขามีวิธีการอยู่ว่าให้มันถูกต้องนะครับเพราะนั้นแน่นอนกิจกรรมนี้อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องนะครับรีบสมัครเข้ามานะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0830602072และ0802717415ครับอ่ะ2เบอร์นี้โทรเข้ามารีบสมัครเร็วนะ18มีนาแล้วนะตอนนี้ก็ใกล้เต็มเลยด้วยนะนะครับ18มีนานี้แล้วนะครับอ่ะมาก็ต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่แหละนะครับมาฝากกันใครจะไปปีชงหรือใครจะไปขออะไรต่างๆก็เพิ่งลองปรึกษากับมังคุเทศดูได้ได้เพราะว่าแต่ละวัดเขาอาจจะบนและแก้บนไม่เหมือนกันนะจริงๆแล้วเขาบอกว่าปีใหม่ปีนี้ปีไก่ใช่ไหมปีไก่ทองเพราะนั้นไก่ทองก็คือใครยังไม่ได้ทำบุญถือโอกาสนี้เพราะว่ามันจะเข้าเมษาก็คือปีใหม่ไทยครับใช่ทำอยู่รีบทำบุญซะนะครับจะได้ดวงดีๆแห่งๆกันนะครับอ่ะมามีเรื่องอะไรมาฝากก็นี่แหละครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเปิดสายแล้วนะครับเราก็มีเอสเอ็มเข้ามาแล้วก็อย่าลืมย้ำอีกทีนึงกับเรื่องราวของบัตรดูวอลซูเปอร์ไบค์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกจะมีอะไรฝากพรุ่งนี้นะครับติดตามให้ดีกับรายการ Speed Rider ของเรานะครับพรุ่งนี้จะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับบอกว่าเป็นนักแข่งระดับโลกในวุ่นของ World Super Sport นะครับถ้าใครรู้จักนะครับหมายเลข16โจสคูเซลนะครับจะมาให้สัมภาษณ์ในรายการของเราในรายการพร้อมกับผู้จัดการทีมยังไม่รู้จะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีล่ามีเราก็ต้องมีล่ามีโซ่มาช่วยแน่นอนนะครับโซ่ด้วยเหรอโซ่มาล่าอีกทีโซ่แทรกแจมือเลยเอาหรือว่านี่ให้ดูภาพก่อนอันนี้เป็นรูปภาพเป็นภาพเก่าเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าปีแล้วคูเซลยังใช้รถของ MV Agusta อยู่เขาขี่ MV Agusta ใช่แล้วก็ปัจจุบันได้ย้ายค่ายมาอยู่กับ Honda นี่ก็ยังใช้หมายเลขเดิมแหละนะครับหมายเลข16ก็จะใช้หมายเลข16ครับสีเขียวเป็นที่น่าเสียดายสำหรับสนามแรกตอนที่เขาอยู่อันดับที่3เนี่ยนะครับเหลืออีกประมาณ2รอบไปจบการแข่งขันแล้วก็ไปโดนนักแข่งอีกคนนึงสไลด์มาโดนท้ายทำให้ล้มออกไปทั้งคู่เลยไม่งั้นก็มีขึ้นโพเดียมนะครับเพราะว่านั้นผู้จัดการทีมแล้วก็ที่มาคุยกับเราสปอนเซอร์พี่เนวันนั้นก็ออกอาการแบบเสียดายมากนะเขาจะได้โพเดียมอยู่แล้วนะครับก็เฟลกันไปนิดนึงนะครับก็เป็นนักแข่งที่ระดับว่ามีฝีมือในแถวหน้าเลยนะครับเคยเป็นแชมป์ด้วยอะไรด้วยนี่แล้วเคยที่มาสัมผัสสนามบ้านเราแล้วที่เมืองไทยแล้วปีนี้นะครับใครเป็นแฟนของคูเซลที่ติดตามอยู่ก็เชิญไปดูได้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลมาเลยสังกัดของ Honda นะนะครับมาดูว่าเขาขี่ Honda แล้วจะเป็นยังไงฝีไม้ลายมือจะขนาดไหนนะครับถือเป็นนักแข่งแนวหน้าของระดับโลกคนหนึ่งนะครับในรุ่นของซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซีต้องบอกว่าเขาให้เกียรติรายการเรามากนะโอ้โหพี่เขาไม่เคยไปออกรายการไหนแล้วเวลาที่เขามาแข่งแล้วเมืองไทยเนี่ยไม่เคยได้สัมภาษณ์นะใช่เพราะนั้นรายการเราจะได้เป็น exclusive รายการแรกรายการแรกก็ติดตามให้ได้พรุ่งนี้นะครับพี่คิดดูจะเอานักแข่งอันดับโลกที่มีค่าตัวเงินล้านแต่นี่เราไม่ได้จ้างเขาเลยไม่มีตังค์จ่ายเขาด้วยจ่ายพอดีรู้จักกับพี่เนก็คือต้องขอบคุณทางพี่เนด้วยไม่ใช่พี่เนวินนะไม่ใช่พี่เนที่พี่เป็นเจ้าของของทอเดวิลที่ผลิตในเมืองไทยนี่แหละนะครับก็ให้โอกาสเรามาได้สัมภาษณ์กันก็ถือเป็นขอบคุณจริงๆนักแข่งระดับโลกมานั่งเก้าอี้ตัวนี้มานั่งฉากเนี้ยเก็บมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นอะไรที่แบบประวัติศาสตร์ครั้งแรกแล้วถ้ามีครั้งแรกเนี่ยถ้ารายการเราออกไปเนี่ยโอกาสหน้าอาจจะมีนักแข่งอื่นล็อตซ่งล็อตซี่อาจจะต้องมามั่งแล้วรายการนี้อะไรซี่อย่างเงี้ยอาจจะมาใช่เปล่าเชสเดวี่อาจจะมาได้เพราะดูคติแล้วก็ได้หมดคุ้นเคยอยู่คือต้องเปิดประเดิมไปก่อนไม่มีนักแข่งระดับโลกมารายการเราโกอินเตอร์แล้วดูวิซิโอโซ่แต่ยังไม่รู้จะคุยกับเขายังไงถ้าไม่มีล่ามเนี่ยปัญหา this is a bookดีสบุกไม่รู้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามนะครับในรายการได้เจอกันแน่และแข่งระดับโลกเอามาวันนี้เราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมาแล้วคำถามแรกแซ่300ครับวิ่ง140แฮนด์สายปกติไหมครับสายขนาดไหนครับต้องถามก่อนสายขนาดไหนนั่ง
ท่านั่งอยู่ประมาณไหนเหมาะช่วยไหมต้องบอกว่าแซด300เป็นแน็กเก็ตไงรู้แล้วก็ขี่อยู่ในลักษณะไหนถนนที่มันเปิดโล่งมีลมแรงใช่ก็อาจจะมีสายได้เพราะรถแน็กเก็ตเนี่ยมันมีแต่ปะทะถูกต้องมันเจอเต็มๆหมดตัวเนี่ยแต่โอกาสที่จะสายมันมีอยู่แล้วนะครับเป็นไปได้ความ140ขึ้นแต่ว่าสายหนักไหมสายแบบดิ้นหนักแต่ถ้าสะบัดแบบชกเลยอันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่นั่นต้องมีอะไรผิดปกตินะครับเพราะแบบสายเบาๆอันนั้นเป็นไปได้รถแน็กเก็ตเรื่องปกติอยู่แล้วทุกคนต้องชินกับอาการนี้อยู่แล้วใช่นะถ้าแบบสายเบาๆโรคผิวๆอย่างงี้ถือว่าธรรมดาแต่ถ้าแบบขึ้น103 104แล้วแบบยิ่งดิ้นๆอันนี้ไม่ใช่แล้วครับถ้าสั่นแบบสถานเนี่ยต้องไปเช็คแล้วต้องมีอะไรผิดปกตินะลูกปืนไม้แผงคอไม้วงยางไม้วงล้ออะไรเงี้ยหลายๆอย่างนะครับต้องไปเช็คถ้าสายเล็กๆธรรมดาครับพื้นๆเรื่องปกติปกติอาสากับนินจา300คิดว่าตัวไหนหล่อกว่ากันครับหล่อกว่ากันใช่มั้ยเอาหน้าตาเลยใช่มั้ยเอาหล่อเลยคือถ้ารถสแตนดาร์ดถ้ารถสแตนดาร์ดด้วยกันมาประกบคู่โอ้ย R3 นี่เพราะล่าสุด R3 เพิ่งออกมาสีใหม่สีใหม่เขามองผมมองเป็น R3 แต่พอเข้าสนามแข่งรถที่ถูกประดับประดาสีสันแล้วเนี่ยด้วยแฟลงที่มันครอบยันคุมยันเครื่องเนี่ยคาวาซากิสวยกว่านินจา300ใช่มั้ยอืมนินจา300จะสวยกว่าด้วยแฟลงที่มันโอบติดเครื่องมันเต็มใช่เต็มกว่าแล้วมีแบบทำลายสีสันได้แบบก็มันหล่อมันต้องมี2แบบไงมันมีหล่อแบบรถแข่งเลยหล่อแบบดูแล้วโอ้โหนี่มันเหมือนรถสนามใช่แปะสติ๊กเกอร์เข้าไปแล้วดูเป็นรถสนามเลยนะก็ต้องไปนินจาใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบอกเอารถเดิมๆแล้วดูหล่อเรียบหรูหล่อแบบติ๊กไบค์อ่ะแบบเหมือนอะหล่อแล้วแบบสปอร์ตแบบเออหล่ออาร์3อาร์3สีใหม่ยิ่งสวยใหญ่เลยนะอาร์3จะมีความเฉี่ยวมากกว่าดูล้ำดีแต่นินจา300เนี่ยพอแต่งใส่เป็นสไตล์เลสซิ่งแล้วเนี่ยออปชั่นแล้วเนี่ยดูโฟลว์ไฟลิ่งที่มันครอบเต็มมันดูเต็มดิมันดูเต็มกว่านะครับประมาณนั้นเบอร์รับสายอย่าลืมว่าโทรเข้ามาแล้วมีลุ้นบัตรแกนสแตนของ World Superbike ด้วยนะใช่แล้วแจกบัตรแล้วหมดบัตรมูลค่า 1,500 บาทนะครับจากที่เราทวอกอินกับซื้อเอง 3,000 ได้2วันไปซื้อเอง 3,000 นะดู2วันเนี่ยอันนี้เราแจกให้ฟรี 1,500 ดูได้2วันเหมือนกันดู2วันเหมือนกัน 1,500 เนี่ยนะครับเป็นบัตรพิเศษที่เราได้รับมอบมาจากสนามช้างเลยนะครับจากคุณเก๋าเป็นออฟฟิเชียลเลยนะครับผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่สนามช้างที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาให้มาแจกเป็นบัตรพิเศษนะครับซึ่งเทียบเท่ากับบัตรที่ Walk-in นั่นแหละแต่ราคาถูกกว่านะครับจะไปสนใจเรื่องราคามันเอาที่ว่าเราดูได้ใช่ดูมันแจกฟรีถ้าไม่ได้โทรเข้ามาก็ SMS เข้ามาเราก็แจกเหมือนกันครับนะมาดูวิจารณ์ข้อดีข้อเสียของรถมือ2นะครับ XJR 1003นะครับกับ CB 1003และ Yamaha XJR กับ CB Honda CB 1003แล้วก็ B King เอ้าทำไมมันเปลี่ยนแนวเงี้ย B King เป็นแน็กเก็ตก็เป็นแน็กเก็ตไงพี่แน็กเก็ตเหมือนกันใช่ไหมใช่แน็กเก็ต B King เครื่องหายานี่แหละโหให้วิเคราะห์มือ2ด้วยนะตัวไหนดีหรือว่ายังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะให้เปรียบเปรียบเทียบย้อนอีกทีนะย้อนอีกทีเอสเอ็มเขาให้ทำอะไรแล้วให้เปรียบเทียบรถมือ2เนี่ยระหว่างตัวXJR B King เนี่ยราคามือ2เนี่ยข้อดีข้อเสียราคามือ2เอาราคาด้วยเหรอราคามือ2อาจจะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์3ตัวเนี่ยเอาข้อดีข้อเสียละกันข้อเสียที่เจอกันมากที่สุดน่าจะเป็นตัว B King เพราะ B King ในเรื่องของน้ำหนักที่ใหญ่โตรถใหญ่โตมโหฬารบึกบึนถ้าเกินกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็น้ำหนักมากเนี่ยนะครับทำให้คนไม่ค่อยนิยมเพราะว่าไม่ว่าจะเข็นว่าจะลากรถน้อยมากเลยนะใช่ไม่ว่าจะเข็นหรือการลากจูงต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่องเดียวกับฮายาบุสะแน่นอนว่าเรื่องของการตอบโจทย์การขับขี่ที่มันบอกโอ้ยมาเป็นพายุเนี่ยคนชอบแต่ว่าน้ำหนักเยอะนะครับในส่วนของเนี่ยตัวดำนะครับตัวดำคือ B King ต้องบอกว่ามันรถมันแรงจริงแล้วก็หนักจริงแล้วทางจะขี่ยากด้วยเพราะว่าขนาดตอนเป็นในร่างฮายาที่มีแฟริ่งยังขี่ลำบากเลยใช่ผมเคยไปลองแล้วนี่เป็นนักเก็ตเนี่ยโอ้โหหนักมากแล้วเงื้อกว่าจะไปได้ยิ่งตอนเข็นลากจุงนะถ้าตัวเล็กๆนะจะล้างรถจะเข็นเข้าบ้านเนี่ยโอ้โหแทบลากอ่ะนะครับอ่ะมาดูของตัวของอ่ะซีนี่คือซีนี้ไปก่อนแน่นอนตัวนี้เป็นรถตลาดต้องบอกว่ายุคนั้นถ้าใครได้สัมผัสรถ4สูบก็ต้องสัมผัสกับซูเปอร์โฟร์มันก็กลายเป็นการต่อยอดมาคือรุ่นพ่อมันนั่นแหละนะครับก็เป็น CB ตัว CB 1003แน่นอนว่าระบบการทำงานที่เป็น4สูบเรียงนะครับแล้วก็มีความนิ่มนวลแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเร้าๆนิดนึงนะครับแล้วก็ไซละรถไม่หนักมากสวยงามแล้วก็เทคโนโลยีมันได้มีอะไรเยอะแยะมากมาย1003นี่ก็มีเทคเหมือนกันใช่มั้ยใช่ครับจะเป็นเทคแล้วก็เทคเปิดก็โหก็วีดอ่ะนะครับก็ตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานที่
ครอบคลุมทั้งหมดอย่างที่บอกว่า Honda เนี่ยจะดีอย่างนึงนะครับการออกแบบรถแต่ละรุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะอิงเนื้อของการผู้ใช้มากสุดเพราะอะไรเขาไม่อยากให้ผู้ใช้เอาไปแล้วแบบใช้ยากไม่ต้องไปขี่เหนื่อยกับมันอ่ะคือรถเนี่ยข้อดีของรถ Honda นะทุกเกือบทุกรุ่นเลยแม้กระทั่งตัวนี้มองดูเหมือนจะหดแล้วเครื่องพันสามแต่ว่าขึ้นไปขี่แล้วจริงนิ่มนวลแต่มันจะไปแรงที่ไปปลายแล้วก็ไปขึ้นรอบปลายเอาใช่เพราะว่ารถมันสีสูงรถมันก็เลยขี่ง่ายควบคุมรถได้ง่ายแล้วก็ถ้าขี่ธรรมดาเนี่ยไม่ได้ลากรอบสุดๆกันจริงๆเนี่ยค่อนข้างประหยัดด้วยใช่ขี่แม้ซีซีรอบนิ่มๆนะครับส่วนตัวบีคิงอ่ะรอบก็ตึงๆนิดนึงใครขับฮายาก็น่าจะรู้อยู่และ XJR 1003 XJR 1003ก็อารมณ์เดียวกับCB จะอารมณ์คล้ายๆกันกับ CB นะครับแต่ว่าด้วยเรียกว่าด้วยแบรนด์ณตอนนั้นน่ะนะครับ XJR ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่ว่าถามว่าเครื่องยนต์ดีไหมเครื่องยนต์จะกึ่งๆระหว่าง Honda ไปทาง Suzuki มันจะแบบไม่นิ่มเกินไปแล้วก็จะไม่เล้าใจจนเกินไปอยู่ตรงกลางถ้าเอาแบบกระโชกห้างๆนี่ต้องไป B King แต่รูปทรงเขาจะคลาสสิกสุดแล้วสำหรับ XJR จะคลาสสิกกว่าตัว CB คลาสสิกกว่าตัว B King แต่ว่าความนิยมณตอนนั้นน่ะ Honda มันจะมาก่อนและอะไหล่ต่างๆพอรถที่มันได้รับกระแสความนิยมเยอะคนใช้เยอะอะไหล่คนใช้เยอะหาง่ายซ่อมง่ายและอย่างยามาฮ่ารุ่นนะย้อนกลับไปในยุคนั้นน่ะเรื่องระบบไฟของฮ่าจะมีปัญหาเยอะนะครับทำให้คนไม่ค่อยรับความนิยมเท่านั้นเองแต่เรื่องของราคาผมต้องขอโทษทีว่าไม่แม่นจริงแล้วราคาดีที่สุดตอนนี้ยังไงก็ต้องเป็น CB 1003เขายังมีคนเล่นอยู่ถูกวันนี้ยังมีคนเล่นอยู่รถยังมีราคาอยู่ยังแพงอยู่เลย XJR หายาก XJR B King นี่ถ้าไม่เห็นน้อย B King นี่รถน้อยแต่ว่าถ้าเอาปีรู้สึก B King จะปีใหม่สุดใช่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับ CBR 500R ครับพี่อุดรแม่สอดโหยพอไหวไหมครับเดือนละครั้งไปกลับโอ้ยแต่ละครั้งสบายสบายครับวิ่งกรุงเทพแม่สอดยังได้แล้วทำไมอุดรแม่สอด CB 500นี่แช่มาสัก140เดี๋ยวคุณก็นั่ง CBR ด้วยเพราะว่าเป็นตัวที่มันเป็นอุดรแม่สอดแล้วไปออกทางไหนเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่อุดรต้องเข้ากรุงเทพก่อนป่ะหรือมีทางต้องพี่เขาเลาะตะเข็บได้มันกี่ร้อยโลแต่จริงๆมันได้หมดอ่ะได้คุณบอกรถมัน 500cc ขึ้นไปเนี่ยนะเริ่มแต่ 500cc เนี่ยผมว่าขี่ทางไกลยาวๆแล้วมันไม่เหนื่อยถ้าบอกว่าเป็น300ดิโอ้โหถ้า300เนี่ยจริงๆแล้วรถ 300cc นะพอวิ่งเกิน 4-500 โลเนี่ยมันผมว่ามันความรู้สึกมันเหมือนกับรถสถานพี่รถมันพอรอบไปปลายขึ้น140มันจะสถานแบบก็คือมันต้องใช้รอบสูงตลอดเวลาใช่เพราะว่ากำลังรถมันน้อยถ้าวิบิดยาวๆเราต้องเกรงสู้กับมันกับรถที่มี 500cc ขึ้นไปเนี่ยขับ140ก็เหมือนกับขับธรรมดาเลยมันเดินทางสบายๆชิลๆไม่เหนื่อยไม่เคลื่อนรถสถานไปเรื่อยๆแล้วก็ลมตรงนี้เป็นตัวแบบสปอร์ตแน่นอนเรื่องของการตัดลมก็สบายยิ่งขึ้นวิ่งยาวๆก็หมอบๆหน่อยไม่เหนื่อยเลยนะครับไปยาวๆชิลๆเพื่อนผมก็อยู่อุดรประหยัดน้ำมันด้วย CB อุดรอยู่เนี่ยอุดรก็ใช้กรุงเทพอุดรมันก็ขับกรุงเทพไปอาทิตย์ละครั้งสบายๆครับเนียนๆ104 106นี่ขับสบายๆนะครับสมรรถนะดีประหยัดน้ำมันด้วยครับดีนี่จะขาย CBR 250เพื่อซื้อยามาฮ่าแอร์ล็อก115ดีไหมครับทำไมทำงั้นอ่ะเขาอาจจะ250แล้วก็ขายลดไปเหลือ155เนี่ยเขาจะขี่ความสบายความสปอร์ตประมาณนั้นเขามีแต่ขี่ CBR 250แล้วอาจจะเบื่อจะขายไปขี่เป็น CBR 500 650เออเขาอาจจะแบบเบื่อแล้วรถสปอร์ตเอางั้นเลยกลับมาแว้นดีกลับมาแว้นไหนแอร์ล็อกถามว่าดีไหมอันนี้ผมต้องถามกลับไปด้วยนะว่าตอบโจทย์กลับไปด้วยว่าอยู่ที่การใช้งานเออพี่ไม่ชอบสปอร์ตพี่ไม่ใช่แอร์ล็อกโอเคในเรื่องของรอบกำลังเครื่องยนต์ที่มันตกหายไปแน่นอนแต่ได้ความสบายกลับมาได้ความประหยัดกลับมาบิดอย่างเดียวได้ความสบายกลับมามีช่องเก็บของเยอะแยะมากมายขับสบายรูปทรงสวยเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ว่าจะให้ตอบโจทย์แบบว่าที่พี่แบบใช้เกียร์เชดเกียร์เดินคันเร่งปล่อยคัทอะไรเงี้ยก็ใช่ไงอารมณ์มันจะหายไปเลยนะคันหนึ่งมันลดเกียร์แล้วก็มันเป็นสปอร์ตแล้วอยู่ดีมาขี่มันเด็กแว้นเลยใช่หรือเปล่าอาจจะเบื่อแล้วไงอายุมากขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่จริงๆนั้นเราก็ถามกลับไปไงพี่ไปใช้งานนะพี่แบบเบื่อแล้วอาจจะใช้คิดให้คิดให้ดีๆนะว่าจะไปเอาแอร์ล็อกตามกระแสถ้าเกิดบอกว่าอยู่ในเมืองก็โอเคไม่ว่ากันแต่ถ้าเคยขี่ CBR 250แล้วเคยได้ออกท้องออกทริปกับเขาสมมุตินะแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นแอร์ล็อกก็จะเหนื่อยนะ แค่นี้แหละแต่แล้วแต่แล้วจัดไปถามว่าได้ไหมได้ได้หมดถ้าสดชื่นได้ได้สบายเลยขี่นิ่มๆสบายมีแต่อัพซีซีขึ้นอันนี้ลดซีซีลงมาเน้นเอาแล้วแต่เลเจนด์200ได้ไหมครับLegend 200ก็ยังน่าเล่นอยู่ครับทุกวันนี้เพราะว่ามันเป็นตัวต่อยอดขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของรูปทรงที่เป็นสไตล์ของคลาสสิกแล้วก็สามารถป
อนนี้เขาเอาไปแต่งเป็นตัวคาเฟ่กันแล้วนะครับก็ได้รับความนิยมแล้วเครื่อง200กำลังดีกับรถขนาดนี้สูบเดียวนะครับสวยงามแล้วก็จริงๆรถมันก็ต้องแต่งบ้างถ้าไม่แต่งเลยอาจจะดูล้าๆไปหน่อยนะครับก็อย่างที่ก็แล้วแต่สไตล์ยางก็จะเป็นยางฟันเลื่อยมาเลยคือว่ารถมันย้อนยุ่งจริงอ่ะนะครับแล้วก็ให้อุปกรณ์มาให้ครบดูคลาสสิกคลาสสิกดิสเบรกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดิสคู่ด้วยอือเครื่องก็200 cc ก็โอเคนะถือว่ากำลังดีไม่แต่ว่ารถพวกนี้บอกเลยก็ไม่ใช่รถทำความเร็วนะไม่ใช่จะให้บิดเป็น120 104เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับคิดว่า200 cc แล้วต้องวิ่ง108ไม่ถึงไม่ใช่นะครับด้วยการออกแบบด้วยรถแต่ด้วยกำลังแล้วก็ด้วยตัวรถที่มันเป็นรถคลาสสิกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้การใช้งานที่สบายๆขับหล่อๆชิลๆ120ก็พอแล้วนะครับรถพวกนี้มันน่าจะวิ่งได้แค่นั้นเออเขาไม่ได้ขี่เร็วมากมันวิ่งได้แค่นั้นด้วยแหละก็ได้ไปลองมาเหมือนกันได้ทดสอบมาก็บิดสุดก็น่าจะประมาณนี้มั้ยดูประมาณนี้ครับแล้วก็การให้ตัวค่อนข้างจะดีแต่ก็จะมีตำหนินิดนึงเรื่องของหน้ายางเพราะว่าตัวหน้ายางที่เป็นฟันเลื่อยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโค้งยางมันเป็นยางคลาสสิกอ่ะมันไว้ขีดมันไม่ใช่ยางที่มันจะให้มาเข้าโค้งเงี้ยโอ้โหอันตรายมันไม่กลมนะครับยางใบเลื่อยเนี่ยมันค่อนข้างมาปุ๊บมันจะป้าแล้วมันก็ตัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หน้ายางมันสะบัดถนนแคบนะครับเพราะว่าแล้วลายดอกยางแบบนี้มันไม่ได้รีดน้ำได้ดีเท่าที่ควรนะครับถ้าจะเอามาเล่นโค้งหรือว่าจะออกที่มันสนุกก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนลายยางซะนะครับก็ได้อยู่นะครับตัวนี้เล่นกันเยอะถือว่าใช้ได้ครับออยคูลเลอร์รถเล็ก110 150เอามาแปลงใส่กับกับ400ได้ไหมครับออยคูลเลอร์มันก็พอๆกันนะจริงๆแล้วมันเล็กได้ใหญ่เท่ากันไปสังเกตตัว400ก็เท่ากันกับตัว110เท่ากันครับแต่ว่ามันจะมีวัสดุทำจากเหล็กจากอลูมิเนียมก็เลือกเอาละกันตัวท่อทางน้ำมันเดี๋ยวไม่รู้ว่าท่อมันเล็กใหญ่แค่ไหนตัวท่อก็จริงๆท่อมันพอกันพี่แต่ว่าเราก็เดินสายตัวนั้นให้มันใหญ่นิดนึงสายออกอะที่เป็นสายถักแต่จริงก็ไปหาของ400ด้วยกันไม่ดีกว่าจริงๆมันเท่ากันดูทรงแล้วไม่ต่างนะครับใกล้เคียงกันนะเพราะว่าถูกประสงค์มันจริงๆไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ยิ่งไม่ดีคือยิ่งใหญ่ไปมันก็ยังยิ่งเขาเรียกอะไรครับต้องเติมน้ำมันเยอะขึ้นน้ำมันเพิ่มขึ้นเพราะมันต้องเอาเข้าไประบายแล้วกลับวนกลับมาหน้าที่มันก็คือตัวเป็นตัวที่ระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องครับนะครับพูดถึงแต่ห้ามอย่างนึงว่าของเก่าเนี่ยที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าก่อนหน้านี้ออยลูกนี้มันเคยติดอยู่กับรถที่เครื่องพังไหมเพราะเวลารถที่เครื่องพังเศษชิ้นส่วนต่างๆสมมติว่าที่มันอยู่ในมันเครื่องเนี่ยสมมติแหวนหักก็จะมีเศษแหวนเศษเหล็กอะไรพวกนี้มันจะเข้าไปอุดอยู่ในออยเนี่ยแล้วมันไม่สามารถเอาออกได้ไม่ว่าจะหลายคนบอกว่าเอาน้ำมันล้างเขย่าไม่ออกหรอกไม่ออกขัดอยู่ก็ไม่ออกไม่ออกแล้ววันดีคืนดีเราไปใช้เนี่ยมันออกขึ้นมามันงานเข้าอะไรมันก็วนเข้าไปเพราะฉะนั้นอยู่ดีก็จะมีเศษสิ่งสกปรกเข้าไปเขาจะไม่ค่อยใช้ของเก่ากันนะซื้อใหม่ผมว่าซื้อใหม่เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีของที่เป็นรถใหญ่ขายเยอะแยะของรถใหญ่ที่เป็นงานซื้อของจีนยังดีกว่าซื้อของเก่าเลยครับนะของที่เขาทำมาเป็นงานไทยงานอะไรพวกนี้ผมว่าใช้ได้หมดเดี๋ยวนี้ไม่คุณภาพไม่ได้แตกต่างกันแล้วขอให้มันระบายความร้อนได้แล้วก็ที่สำคัญคือติดตั้งให้ถูกวิธีติดตั้งให้มันถูกที่ในที่ที่มันรับลมถูกต้องก็ช่วยไม่ใช่ไปแอบด้านข้างนะมาโชว์กันด้านข้างสวยๆไม่ได้มันก็ต้องมันต้องให้ลมผ่านนะเหมือนม้วนน้ำอ่ะเหมือนม้วนน้ำแล้วก็เดียวการทำงานคล้ายเหมือนม้วนน้ำเลยครับบิ๊กไบค์มือสองครับรถไมล์24,000น่าใช่ไหมครับรถอะไรอ่ะรถอะไรขอนิดนึงสภาพเป็นยังไงใช่รถจอดหรือว่ารถใช้งานทุกวัน24,000รถอะไรนานๆใช้ทีคือมันมีเงื่อนไขอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างที่เป็นดูคาติอ่ะครับดูคาติ25,000นี่คือมันเช็คครบรอบแล้วเช็คใหญ่ของดูคาติถ้าเกิดเป็นดูคาติ24,000ก็คือต้องดูแสดงว่าเขากำลังคือยังไม่ได้เช็คเราต้องไปซื้อปุ๊บเนี่ยเราต้องไปโดนเองป่ะเช็คใหญ่ทันที ตอนนี้ก็ขนาดเขาลดลงมาแล้วก็ยังต้องมีกูบ 20,000 นะ 10,000 กว่าบาท 19,000 แต่ถ้าเป็นคือง่ายๆมันจะมีรอบเช็คของมันอ่ะใช่คือถ้าเป็นรถอ่ะเช็คมาแล้วก็ไม่ว่ากันหรือว่ามันต้องดูประวัติย้อนหลังไปนะครับว่าอย่างคันนี้ถ้าเป็นรถที่เป็นสายพานรถที่เป็นโซ่ลาลิ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนเพราะระยะนี่มันเป็นระยะที่มันเช็คใหญ่พอดีครับส่วนใหญ่นะประมาณ 25,000 โลเนี่ยครับเขาเปลี่ยนอะไรมาบ้างแล้วหรือยังประวัติเป็นยังไงไอ้เรื่องไม่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแต่ว่าต้องดูรู้ประวัตินิดนึงว่าเขาทำถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรเลยแล้วก็วิ่งมา 24,000 เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่มันจะต้องเสียตังค์เยอะก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราซื้อได้ถูกก็ไม่ว่ากันเราก็ซื้อปุ๊บเราก็รีบเข้าไปเซอร์วิสแล้วกันใช่เซอร์วิสดูแลดูรถดูปีด้วยไม่ใช่ปีเก่าเขาจอดนานโอเคไหมไม่ขึ้นก็จริงเขาจอดนานก็มีผลนะ
หมดอะยางเยินตายนึ่งใช่แล้วรถยุคนั้นมันเสียยังไม่รองรับเกี่ยวกับแก๊สโซฮอล์เท่าไหร่ขอรายละเอียดเป็นว่ารถอะไรดีกว่าปีอะไรราคาเท่าไหร่ที่จะซื้อเดี๋ยวเราช่วยวิเคราะห์ให้ทีนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่ช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Rider